จะถามก็ได้แล้วไปเลยใส่ยาซองเลยคุณอ่ะรถเสียรถเลยมันไม่ไหวมั้งเนี่ยไม่ไหวพี่มันเดินไม่ไหวเฮ้ยจอดดูเขาก็ได้นะจอดช่วยเขาอ่ะนอนให้เขาอ่ะเปิดมากเลยมีหินอยู่เนี่ยเฮ้ยไม้เราก็มีอ่ะเดี๋ยวเราช่วยครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหกล้อหายตรงครับช่วยเดี๋ยวไปช่วยลากเลยครับช่วยลากบ้านหนักแค่เนี่ยอยู่วะไปลงไปไปดิไม่ลงไปตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่ามันแบบว่าผมรู้สึกแล้วว่าล้อมันฟรีไหมหรือว่าคลัตช์มันฟรีตั้งกุญแจมีตัวนี้ยังไม่ชัดหรอกชัดหมดไม่หมดหรอมั้งไม่เอาอยู่ช่องแคบมีครับหกล้อนายอุ่นไม่มีที่ลากครับจริงๆเนี่ยถ้ามีที่ลากก็แต่รถหนักรถเราอะหนักเราก็ประมาณรถเราประมาณ10เกือบ14ตันน่ะนะครับแต่ว่ารถนายอ้นมันสู้คันน้ำเงินไม่ได้ครับแต่คันน้ำเงินมันจอดอู่ไงคันน้ำเงินก็ลากนี่เนี่ยเอาหินหนุนไหมเหมือนของเราอะเซฟตี้ไหมหินเออไม้เราก็มีนี่ขโมยของผมมาเนี่ยเนี่ยแล้วก็แกล้งบอกว่าเอ้ยเขามาเอาไปเงี้ยเราจะช่วยตั้งคัดก็คือว่าคัดมันยันมั้งใช่ไหมเพราะว่าดูจากรอยล้อมันไม่ฟรีแต่ถ้าล้อมันฟรีเราก็ปล่อยลมยางออกน้อยนะครับตอนนี้เราจะทำการช่วยเหลือนะไฟฉายมั้ยไฟฉายคุณนะอยู่ตรงไหนคอนโซลหน้าเอาขวาเหรอได้ไฟฉายมาโอ้ของโยนโคตรแจ่มเลยเนี่ยคลิปได้นี่ต้องไปหาซื้อแล้วฮะทีมงานทีละสักโอ้มันโดนน้ำมันหรือเปล่าเป็นไงเอาน้ำแฟบมาล้างเหรออันลื่นมั้งก็ทำการช่วยเหลือครับรถพ่วงครับเจ้าผู้โศกเดี๋ยวรอให้เขาตั้งคัดเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามารอดูมาตั้งคัดแล้วตอนนี้ก็กลัวเรื่องน้ำมันมันจะสาดเข้าห้องคัดเดี๋ยวมันไปลื่นต้องลองดูนะครับนี่ก็ทำการช่วยเหลือครับลองขยับดูหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแฟบล้างไปเลยมันต้องมีแฟบไงถ้าคัดลื่นนะเบรกเบรกเบรกหนุนล้อไว้ก่อนได้ไหมเบรกก่อนต้นเอาไม้หนุนล้อก่อนเก็บไม่ได้เลยโอ้เสียวนี่แหละเสียวที่กลัวรถไหลไปข้างหลังอ่ะรถทับพวกขึ้นมาต้องลากขึ้นไปเดี๋ยวไปถามเขาก่อนก็อยากจะบอกนะพี่รถเขาเสียตั้งแต่2:00เมื่อวานนะครับก็ใจก็อยากจะเจอคนใจดีแล้วก็ช่วยลากขึ้นไป
ผมว่าช่างก็มากับ2คันอีกคันนึงเนี่ยเกียร์1เข้าไม่ได้เกียร์2ไม่มีแรงแล้วก็ของพี่เขาเนี่ยตอนเนี้ยมีปัญหาเรื่องห้องคัดนี่แหละมันไม่เข้าเลยมันลื่นไปเลยมันเบาเลยแต่ตี2จะเป็นช่วงของข้ามในรถเยอะก็ได้ไงดีครับต้องหารถลากแม่งก็ต้องให้ช่างมาทำนี่แหละคัดอีกรอบเออแล้วลากขึ้นไปนิดหน่อยได้ไหมโอ้ยมันน่าจะโอ้สวิตโต้ก็ขึ้นเดี๋ยวได้ไม่มีโซ่เอ้านี่ฮะอยู่ดีก็สบายแล้วนะก็ไม่ได้นี่เลยรถสวยมากเลยครับโอเคเดี๋ยวจะนั่งให้ทำมีโซ่อ่ะโอเคเดี๋ยวรอโซ่อีกคันนึงโอเคครับป๋าน้ำยาตั้งแต่ตีสองเมื่อวานแล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ไปตอนแรกมาซ่อมฮอกลางฮอโบกี้แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มาเป็นที่คัดอีกสองเด้งเลยนี่ฮะโอ้รถหล่อรถหล่อเลยนะดูดีฮะตายเลยสบายมากดูครับดูว่าคือแบบประสิทธิภาพเขานี่คือคุ้มมากอ่ะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราต้องรอโซ่จากอีกคันนึงนะครับป๋าก็ว่ามีโซ่อยู่เดี๋ยวป๋าเขาลากให้สเตย์น่าจะฮะนี่เหรอลองดูเลยไปมาแล้วครับเลยอีกเลยโอ้โหบดหล่อเลยอ่ะดิเดี๋ยวรอดูครับผมตอนนี้ก็ป๋าเข้าใจดีไปถามโซ่น่าจะมีนะเนี่ยรถมาข้างหลังแล้วเดี๋ยวให้รถไปก่อนเด้อให้รถไปก่อนแป๊บนึงรถให้รถไปก่อนไปได้อยู่เลยไปเลยขออภัยด้วยนะครับผมขออภัยในความไม่สะดวกโอ้โหอย่างน้อยไปนอนเออไงดิมีใจด้วยเดี๋ยวต้องมีใจด้วยนะโอ้ยมันไปไหนมันไปไม่ได้หรอกนี่ก็จอดตรงนั้นแล้วก็โทรให้ช่างมาเขาอยู่ไหนอ่ะ
ต้องโซ่ฮะดีนะพี่เขากล้าจอดเนี่ยไม่งั้นไม่ได้โซ่หรอกคุณไม่กล้าจอดนะครับเออเด็กไม่กล้าจอดเออมาโซ่เลยเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าครับรอดูครับอันนี้ก็คือใส่เกียร์ไม่ได้เลยเดี๋ยว39เขาจะลากเอ้ารอดูครับผมมาดูมุมไกลๆนะครับเหนื่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ลุ้นกับพี่เขานะว่าโอ้มีไม้นี่อันเนี้ยไม้เนี่ยใช้หนุนล้อได้แต่ถ้าเป็นหินน่ะแนะนำอย่าใช้นะฮะมันกระเด็นเนี่ยถ้ายางแบบอ่อนๆใส่ของหนาๆนะกระเด็นเลยนะฮะอ่ะอยู่ดี390นะครับจะลากเจ้าฮูโซ่น้ำหนักก็40ตันนะเอาแล้วฮะเลยเบรกอู้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็ปลดเบรกรถลูกยังดับครับต้นเขาไอ้นี่ยังอ่ะโอ้โหไม่ขึ้นไม่ใช่เขาล็อกเบรกตัวลูกป่ะเหรอเดี๋ยวมาดึงผมว่าเลยมันฟรีฮะโอ้ดูวางเบรกไม่ไหวน่าจะไม่ไหวก็เต็มที่แล้วครับไม่ไหวก็สองคันเลยต้นสองคันเลยเอาคันนี้ลากอยู่ดีป่ะสองคันเลยไงเดี๋ยวรอดูครับลองเจ้าเด็กกะโอ้แต่ก็ยอมใจป่าเขานะครับก็ถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวป่าเขาบอกว่ามีรถอีกคันนึงเดี๋ยวให้อีกคันนึงมาช่วยลากนะครับคันนึงก็ขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังวุ่นวายนะนี่ขนาดจะตีหนึ่งนะเราต้องรีบช่วยกันนะครับมาลองดูตรงเลยมาเลยเดี๋ยวถอนต่อขึ้นรถเลยเอ๊ะว้าไปค่อยเดินหน้าไปก่อนพี่เลย
เร็วเร็วเลยเลยเร็วเลยยาวเลยพี่ยาวเลยเอาได้แล้วฮะโอ้โหไปแล้วขึ้นเนินไปแล้วอันนี้ไม่ได้ใส่เกียร์ไม่ได้เกียร์โอ้ต้องขอบคุณป๋านะครับอีกรอบนึงเนี่ยไหวไหวกุญแจเอาไปยังเนาะเดี๋ยวอ้นยางเป็นกระแตเลยหนักนะเนี่ยโอ้ครับนี่ครับน้ำใจสายบรรทุกนะฮะก็นั่งอยู่กับพ่อกูแจ้งให้เก็บได้เฮ้ยเบาพี่เบาเบารถลากกันครับไปได้อยู่ซ้ายไปได้อยู่มั้งเดี๋ยวให้เขาพ้นก่อนแล้วก็ออกขวาไปโอ้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับเราก็ต้องเดินทางไปแม่สอดเฮ้ยรถมาไปแล้วเอากุญแจไปต้นนี่ก็ไปแล้วไปแล้วมายกล้อเลยนี่ยอดเลยไปแล้วครับโอ้โหเอาครับนี่ขอบคุณอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนครับไม่ใช่คาร์ดโซ่คาร์ดไปจอดรอเลนซ้ายดีกว่าไปรอหน่อยเดียวนะหลบมาแน่รถโอ้ตกทันเลยขาดรถมาครับรถแป๊บนะครับเลยเลยเจอ36กันบ้างฮะล็อกอยู่เลนอยู่เลน2เลยเลน2โอ้ต้องปิดรถข้างหลังอ่ะไปฉายไปปิดเลยโมมันงี้เหรอได้เหรอ